สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำมันฝรั่งอบชีสกันนะคะทำครั้งแรกก็อร่อยเลยค่ะมาตามไปดูกันค่ะว่ามีอะไรมั่งเราก็เตรียมนะคะปอกมันฝรั่งไว้แล้วก็พร้อมนมนะคะกับน้ำนะคะตามมาชมกันเลยค่ะใส่น้ำนะคะใส่น้ำไป200มิลลิกรัมนะคะแล้วก็นม250มิลลิกรัมนะคะเราก็จะหั่นคาร์ทอฟเฟลนะคะมันฝรั่งบางๆนะคะในปริมาณ500กรัมนะคะนี่น้ำที่ผสมกับกะทินะคะขอโทษค่ะน้ำที่ผสมกับนมอะค่ะเราก็มาเทใส่หม้อนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะ1ซองแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะเราก็จะใส่หมูบดด้วยนะคะใส่หมูบดลงไปค่ะใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปได้นะคะดอกน้ำตาลนิดนึงตามด้วยหัวหอมนะคะเราก็จะมาเทใส่นะคะภาชนะเพื่อที่จะเอาไปนึ่งต่อนะคะเราก็จะมาอบไฟอยู่ที่200หรือว่า220นะคะเวลาเป็นเวลา30นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้มาดูว่าข้างในจะน่าทานไหมคะมีโคฟเฟอร์คาร์ทอฟเฟลแฟติก looks so good aber wo Käse Käse ist hier verlaufenหอมมากครั้งแรกที่ทำค่ะมาลองทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะมันฝรั่งหมูบดอบชีสนะคะเครื่องปรุงก็สำเร็จนะคะซื้อมาสำเร็จทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆ